ท่ามกลางเสียงเปียโนที่ดังมาจากผนึกน้ำแข็งบนเวทีสีน้ำเงินหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังดื่มด่ำกับการบรรเลงเปียโนโดยไม่สนใจผู้ฟังที่จู่ๆก็โผล่มาแม้แต่น้อยเอ๊ะนี่คือวิญญาณที่พวกเราพูดถึงนั่นเหรอน่ารักดีนี่พวกเธอจะหลบไปหลบสักไกลทำไมเพราะว่าเจ้านั่นอันตรายมากสิเมื่อกี้พวกเราเข้าใกล้เกินไปเลยถูกแช่แข็งลิเลียพูดถูกพวกเราไม่อยากกลายเป็นน้ำแข็งอีกแล้วเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่วันค่ำที่กลัวจริงๆฉันรู้เองเฮ้ยแม่เต่าน้อยเธอเองก็เข้ามาร่วมกันฆ่าตัวไอดอนอะไรนั่นใช่ไหมไม่ตอบฮะได้ยินเสียงที่เฮ้ยได้ยินเสียงที่ฉันพูดไหมวู้ฮัลโหลไม่ตอบแปลกจังหรือเป็นหุ่นจริงๆไม่ตอบเด็กสาวเริ่มเหมือนจะได้การรับรู้การมีตัวตนของเทสลาแต่เธอยังเล่นเพลงเดิมซ้ำไปซ้ำมาซากุระที่เขียนอยู่บนป้ายชื่ออันนั้นน่าจะเป็นชื่อเล่นชื่อของเธอหรือมั้งเฮ้ยนกคอจะหาข้อมูลเหนือชื่อนี้ได้บ้างไหมโทษทีตอนนี้ยังทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้แค่ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องทดลองค้นหาหรือวิเคราะห์แป๊บเดียวเองเห็นเค้กในมือฉันไหมตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในห้องทดลองเวลานี้ยังแอบหนีกินขนมได้ช่างเถอะฉันวิเคราะห์หุ่นตัวนี้เองก็แล้วกันเดี๋ยวพันไม่เร็วเดี๋ยวกดคีย์บอร์ดเปียโนได้อย่างแม่นยำไม่สิตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มาสนใจเรื่องพวกนี้ต้องหาวิธีหยุดเธอไม่ให้เล่นเปียโนเพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆถูกแช่แข็งหุ่นตัวนี้ทำงานยังไงนะใช้ไฟฟ้าเหรอแล้วแยกชิ้นส่วนตรงไหนแฮมขอเตือนหน่อยนะดร.เทล่าถ้าเผลอทำทรัพย์สินทางหน้าพังเสียหายจะไม่สามารถเบิกค่าชดเชยได้นะรู้แล้วนะเธอนี่เจ้าเซาซีจังใหญ่หัวนางนกบนโลกนี้ไม่มีของที่จะใช้คนนี้ซ่อมไม่ได้หรอกแค่หุ่นตัวนี้แปลกจริงหูของหูคู่นี้เป็นเสาอากาศงั้นเหรอมันใช้อะไรยึดไว้กันแน่แกะไม่ออกซะด้วยเรียนเห็นหรือเปล่ารู้สึกเมื่อกี้หุ่นกำลังเล่นเปียโนแล้วขมวดคิ้วด้วยนะจริงด้วยโรซาเลียฉันเห็นเธอกับพริบตาด้วยพวกเธอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหุ่นแบบนี้ตั้งโปรแกรมกันเพื่อไว้หมดแล้วเด็กไปคุณกำลังการรบกวนการซ้อมเป็นนมของฉันตั้งโปรแกรมให้พูดเธอด้วยไฮเทคไม่เบาเหลือแค่พวกคุณ3คนเองเหรอแล้วคนอื่นล่ะพวกเขาถูกคัดออกหมดแล้วเหรอนี่เธอได้ยินแล้วใช่ไหมโรซาเลียพี่สาวคนนั้นก็มาเข้าร่วมกันคัดตัวไอดอลจริงๆด้วยเอ๊ะนั่นหมายความว่าเธอเป็นคู่แข่งของเราสิคู่แข่งอย่าแล้วถ้าเธอทำท่าจริงจังขึ้นมารีบเพ่นกันเถอะโรซาที่แท้ก็คู่แข่งนี่เองงั้นก็ไม่จำเป็นต้องทนอีกต่อไปไอเย็นนี่มันอะไรจู่ๆเดาหูก็ระตำลมน้ำแข็งที่ปกคลุมทั่วผนังไม่รู้ว่าเธอยังคงเล่นเพลงเดิมอยู่แต่คราวนี้จิตสังหารแผ่อยู่ในท่วงคำนองแห่งความเศร้าน้ำแข็งขยายตัวไปตามคีย์บอร์ดเวทีผนังอีกนิดเดียวทั้ง3คนก็ถูกแช่แข็งจนหยุดนิ่งมาเฮ้ยหยุดดีนี้นะระเบิดปนัมนูนไม่มีประโยชน์หรอกคำเตือนในเวทีใต้ของทะเลลดต่ำเกินไปหนาวขึ้นเรื่อยๆแล้วแม้กระทั่งอุปกรณ์เตือนภัยก็เสียไปแล้วฮือๆๆอยากดื่มนมร้อนๆจังโชคดีที่ลิลิยายังเหลือไม้ขีดกั้นสุดท้ายเดียวนะทำไมล้อไอ้เด็กสาวขายไม้ขีดไฟล่ะผู้คราวนี้ค่อยอุ่นขึ้นหน่อยยาฉันอยากเห็นเตาผิงขนาดใหญ่ในนั้นมีไก่ย่างพิซซ่าและเค้กที่กินขนมไม่มีวันหมดชัดเลยล้อไอ้นิทานปลัมปลาเรื่องนึงเด็กสาวไม่คิดไฟมีตีหน่อยโรซ่านี่มันภาพโรซ่าเดี๋ยวพอไม่มีไฟดับทุกอย่างก็จะหายไปชัดเลยเอ๊ะเทพแห่งเตาไฟเทพแห่งไก่ย่างเทพแห่งเค้กเจฟ้าฉันกับลิเลียไปทีพาพวกเราไปยังโลกที่ปราศจากความหนาวเย็นหนาวเย็นและหิวโหยพวกเธอเอาแต่บ่นพึมพำอะไรอยู่รีบมาที่นี่เร็วเราจะถอยไปตั้งหลักแต่มันหนาวไปทุกที่เลยเราจะหนีไปไหนก็หาวิธีทำให้อุ่นขึ้นติดแถวนี้อุปกรณ์ตั้งมากมายเดี๋ยวตอนดัดแปลงพวกมันแค่ใส่ความสามารถในการทำความร้อนเข้าไปก็เป็นอันใช้ได้แล้วตอนนี้รีบไปจากที่นี่กันก่อนไม่ให้คุณไปแน่จะไม่ยอมให้คุณชนะมาจริงนะพวกนี้กำลังหล่นลงมาพวกเธอสองคนรีบจับฉันไว้ให้แน่นเล็ดมัดระเบิดปรมาณูโหมดลูกตุ้มติดโซ่บินหมวดอะไรวะเนี่ยเวนโดยรอบเต็มไปด้วยน้ำแข็งและไอเย็นดูเหมือนหญิงสาวที่อยู่เบื้องหน้าเปียโนไม่รู้แล้วยังไม่รู้ตัวแล้วยังคงทุ่มเททำหน้าที่การแสดงต่อไปแบบนี้ต่อไปคงไม่เกิดอะไรขึ้นมาที่ถึงเวลาที่วอดก้าเกอร์ออกลงแล้วลิเลียเอาวุฒิลับของเราออกมาเร็วหาก่อนนะระวังหน่อยโรซ่าอย่าทำหกล่ะของเหลวสีสันจุฉานนี่คืออะไรอาวุธชีวภาพเหรอมันคือเครื่องดื่มสูตรพิเศษของโรซ่าใช้นมเชอร์รี่นมบลูเบอร์รี่เป็นส่วนผสม
พวกเรามีแค่แก้วนี้แก้วเดียวก็เลยเสียดายที่จะดื่มเครื่องดื่มแสนสุขสรรสองที่ได้ผสมรวมกันกลายเป็นความสุขแบบทวีคูณถ้าคุณซากุระได้ดื่มมันต้องแฮปปี้แน่เลยทีแบบนี้ยังไงก็เหมือนผสมเข้ามาแค่นมสองชิ้นนะเพื่อใส่อื่นเข้าไปด้วยใช่ไหมรู้สึกว่าแค่นมอย่างเดียวคงไม่พอเลยใส่ชาแดงชาเขียวกาแฟโคล่าน้ำส้มน้ำมะนาวเข้าไปด้วยใส่เยอะเกินไปแล้วมั้งแบบนี้นมไม่ใช่วัตถุดิบแล้วล่ะหลักแล้วเป็นการผสมอาหารที่กล้าหาญชันชัยมากน่าจะบอกว่าสมเป็นพลังแห่งจินตนาการของเด็กนะเจ้าเด็กคนนี้เต็มไปด้วยจินตนาการเฉพาะเวลาสร้างความวุ่นวายมากกว่ามั้งสรุปแล้วเทเครื่องดื่มทีนี้ขวดนี้ทิ้งไปก่อนดีกว่าแต่ดร.เฮดล่าเพิ่งสังเกตว่าเครื่องดื่มขวดนั้นไม่ได้อยู่ในมือของลิเลียแล้วคุณกำลังมองหาเครื่องดื่มสุดพิเศษแล้วก็โรซ่ากำลังเอาไปให้คุณซากุระดื่มแล้วว่าไงนะอยากรู้ว่าถ้าดื่มไปเดียวเฮ้ยพี่สาวคุณเล่นเป็นโนมานาเหนียวเหนียวบ้างไหมลองจิบดูเครื่องดื่มของอาทาเรียนหน่อยสิดื่มคำแรกสมองจะปลอดโปร่งคำที่สองขจัดความเมื่อยล้าคำที่สามเงียบน้อยพอที่มีความเย็นรอบๆเป็นโนก็เพิ่มขึ้นนะเครื่องดื่มที่อยู่ในมือของก็กลายเป็นน้ำแข็งในพริบตาเอ๊ะเธออยากแข็งตายตรงนั้นหรือไงรีบกลับมาดูนี่ไม่ใช่แค่แต่เราแทนเลยกำลังถูกแช่แข็งในช่วงเวลาของความเป็นพลังงานเทสลาพุ่งเข้าไปและดึงตัวโลซาออกมาโลซาคุณไม่รู้สึกหนาวบ้างเหรอถ้าเป็นเหมือนเดิมไปคุณเองก็ถูกความเย็นกัดกินกัดจนบาดเจ็บนะใช่ถ้าเป็นแบบนี้เข้าร่วมกันฆ่าตัวนั่นไม่ได้นะการฆ่าตัวดูเหมือนคุณทอยจะมีเป็นน้องกับคำพูดของโลซานะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมกับผีไม่เห็นหรือไงเธอคิดจะกำจัดเราในฐานะคู่แข่งแล้วว่าแค่กระจายไปอย่างรวดเร็วกำลังมาถึง3คนแล้วมาเลยเธอคิดจะแช่แข็งพวกเราตายพวกเราให้ตายที่นี่จริงๆพวกเธอสองคนรีบไปหาที่ซ่อนถ้าคอยป้องตัวเองก็พอแล้วคุณล่ะคุณที่ฆ่าของดร.เอเนสันไอ้ดร.ไอสไตน์แต่จะหาวิธีอยู่ตัวเองถ้าพูดแล้วไม่ฟังแล้วก็ใช้กำลังแล้วมัดระเบิดปรมาณูคือถึงน้ำแข็งร่วงลงมาอย่างไม่ขาดสายเสียงเปียโนค่อยๆหายไปในที่สุดหญิงสาวซึ่งคาร่าก็หยุดการบรรเลงเพลงของเธอน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วโอ้สมมติเป็นขี้ข้าของดร.ไอสไตน์เลยทำตัวมีประโยชน์เหมือนกับดร.ไอสไตน์เลยนี่แหละพลังเทคโนโลยีแล้วก็นะจะมีประโยชน์มากกว่าอยู่หัวนกชัดๆแต่ก็ไม่เสร็จแล้วว่าเป็นค่ารับใช้ของฉันดร.เทสลานี่เธอเกิดอะไรขึ้นที่นี่หญิงสาวมองสิ่งรอบตัวด้วยความงุนงงราวกับไอเย็นที่หนาวถึงกระดูกนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเธอเลยอ้าวไม่มีอะไรแค่ฝนตกใต้ทะเลแห่งนี้เกือบจะกลายเป็นลงน้ำแข็งก็เท่านั้นเองขอโทษด้วยน้ำแข็งพวกนี้มันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของฉันฉันแค่คิดถึงน้องสาวที่อยู่ห่างไกลความห่วงใยก็เลยหลอมกลวงขึ้นเป็นเข้าไปในเสียงเปียโนน้องสาวเธอเป็นเด็กสาวธรรมดาคนนึงและเธอติดฉันมากเมื่อก่อนตอนที่ฉันพร้อมเป็นโนเธอจะคอยอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนและทำไปตามทำนองเพลงด้วยนะเพลงที่เธอแต่งเองเธอเป็นคนที่ชอบยิ้มหลายครั้งเธอบอกฉันว่าวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นไอดอลนำหนึ่งของโลกและเพลงที่เธอเขียนร่วมกับฉันและร้องเพลงที่เธอเขียนร่วมกับฉันภายใต้แสงไฟบนเวทีแต่ตอนนี้ฉันไม่เห็นรอยยิ้มของเธออีกต่อไปแล้วน่าสงสารจังแต่ยังจำได้เย็นวันนั้นพวกเราไปที่ห้องเปียโนด้วยกันซ้อมร้องเพลงใหม่ที่เธอแต่งแล้วฉันในตอนนั้นหลุดเข้าไปในโลกของเสียงดนตรีโดยสมบูรณ์พอสติกลับมาน้องสาวก็อยู่ในสภาวะหลับไหลแล้วเธอเย็นไปทั้งตัวไม่ว่าฉันทำไงเธอก็ไม่ตื่นแม้ใช้เสียงเปียโนที่พวกเราพี่น้องคุ้นเคยกันดีก็ตามพอทำพูดฉันใช้กระสงสัยว่าเธอเป็นคนแช่แข็งน้องสาวตัวเองหรือเปล่าก่อนที่เธอจะหลับไปพวกเราสมัครเข้าร่วมค่ายการฝึกอบรมไอดอลใต้ทะเลไปแล้วแต่เธอเข้าร่วมไม่ได้อีกแล้วยังไงก็ตามเพื่อเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของน้องสาวฉันเลยไปที่นี่ไม่ว่าไงฉันก็ต้องคว้าชัยชนะให้ได้เป็นเรื่องนี้นะครับจริงๆไม่ต้องห่วงนะเรียพี่สาวคนนี้จะทำความปรารถนาของเธอให้เป็นจริงแทนเองแจงโกโรธาต้องสติหน่อยเธอไม่จำเป็นต้องทำให้เธอช่วยทำความปรารถนาให้เป็นจริงแล้วก็อย่าเอาเสื้อของฉันไปเช็ดน้ำมูกสิพวกเธอมีความปรารถนาที่อยากเป็นทำให้เป็นจริงเหรออย่างแล้วเหตุผลหนึ่งที่ฉันเริ่มอยู่ที่นี่เพื่อกลายเป็นผู้หูไอดอลอันหนึ่งของโลกถ้าไม่ใช่เพราะคุณทําให้ที่นี่เป็นแหลมแข็งเพราะเราก็คงไม่หลงทางขอโทษด้วยนะเพราะฉันได้ยินมาว่าครั้งนี้มีตัวเต็งเข้าร่วมด้วยเลยตั้งใจซ้อมมากไปหน่อยนึกไม่ถึงเลยว่าตัวเต็งก็เหรอพี่สาวคุณไม่ได้หมายถึงพวกเราวอดก้าเกลือนะไม่เธอคนนั้นเป็นหญิงสาวผมขาวนามว่า
พาราซอนอะไรเคอร์ซาลินฉันเคยเห็นการแสดงของเธอครั้งหนึ่งเธอเสียงร้องของเธอสามารถสะกดคนดูให้ตกอยู่ในภวังค์ได้ฟังดูเหมือนคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อเลยนะโรซ่าเธอคิดว่าไงโรซ่าเธอเขาไม่เคยได้ยินชื่อของวอสการ์เกิร์กเหรอชีวิตล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยกลับไปปลูกมันฝรั่งที่ไซเบเรียนยังถ้ายังจะดีกว่าแย่แล้วโรซ่าได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงรู้สึกจนรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตไปแล้วไม่ได้สิ้นหวังก็หน่อยพวกเราวอสการ์เกิร์กจะไม่ยอมแพ้เธอคนนั้นพวกเธอสองคนน่ารักจริงๆทำให้ฉันนึกถึงน้องสาวเลยเอ๊ะเริ่มรู้สึกเศร้าอีกแล้วหยุดความคิดเศร้าๆไว้แค่นั้นแหละเธอคิดจะทำให้ที่นี่กลายเป็นโรงแข็งยังไงก็เธอฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ชั่วคราวอีกแล้วฉันคิดว่าเธอไปหาที่เงียบนั่งสงบจิตสงบใจได้ดีกว่าไม่ถี่ต้องบอกว่าหาที่เงียบแล้วทำตัวให้อุ่นหน่อยมากกว่าฉันเองก็รู้สึกว่าตัวเองควรจะพักสักหน่อยทุกท่านไว้ค่อยมาเจอกันที่สถานที่แข่งรอบชิงช้าเลิศนะปุ๊บในที่สุดก็จบลงสักทีขอโทษที่กับจังหวัดนันเตอร์เซตมากฉันเกรงว่าจะมีข่าวร้ายสำหรับเธอบอกมาฉันคิดแล้วว่าแต่ว่าไปตลอดทางที่ผ่านมาเธอเคยมีข่าวดีให้ฉันบ้างไหมระบบรักษาความปลอดภัยของพื้นที่พังเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำนั่นหมายความว่าพื้นที่ประตูพื้นที่ต่อไปไม่สามารถเปิดได้ปัญหาจิ๊บก็แค่นี้นะคนนี้ซ่อมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วยังห่วงนกเธอหุบปากแล้วดูเฉยๆก็พอแล้วสายไฟของเครื่องควบคุมน่าจะเป็นเส้นนี้เอ๊ะคุณนี่ข้าควรมาทำอย่างห่างๆน่าสนุกจังดูสิแล้วถ้าผมเรียกตัวนี้มีไฟติดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวก่อนอย่าแตะระเบิดเสียงระเบิดดังสนั่นประตูถูกพื้นที่เอาไว้หายไปพร้อมกับกำแพงโดยรอบโอ้อย่างน้อยประตูก็เปิดแหละอะไรกันได้แล้วเด็กๆบึ้มทิ้งนะฮะง่ายดีแล้วหนีกันตอนนี้เลยไหมเราอีกหน่อยเขานอนกลางวันอยู่ไม่งั้นพวกเราตีหัวให้มึนแล้วถอดถุงมือออกฟังดูไม่เร็วไม่เร็วอะไรฉันได้ยินนะแล้วก็หยุดเล่นถุงมือซะทีมันอันตรายนะตอนที่หนุ่มวัยของนักเทนนิสก็หมดเวลาพักแล้วช่วงบ่ายอันแสนสงบก็ได้เริ่มต้นเริ่มต้นขึ้นรถคุ้มปกติความชื้นปกติเส้นทางการเดินเรียบร้อยราบเรียบรอบข้างไม่มีคนที่นี่ปกติกว่าพื้นที่เมื่อกี้ตั้งเยอะฉันขอดูแผนที่สวนสนุกหน่อยว่าจะไปทางไหนดีอาหารที่ข้าสั่งยังไม่มาอีกเหรอเมื่อกี้มีเสียงคนพูดใช่ไหมรู้สึกว่าเสียงมาจากทางนั้นลองไปดูกันเถอะอย่าวิ่งซีซัวสิมันอันตรายเฮ้ยไปไหนแล้วทำไมอยู่ดีเราท่าก็หายไปไม่น่าเป็นไปได้ที่นี่ไม่มีที่ให้ซ่อนตัวเลยนะอาหารที่สั่งผมไม่ได้หล่นมาอีกแล้วหรอกนะเฮ้ยผมต้องกินอาหารสำรองอีกแล้วจะเหมือนว่าเสียงจะมาฮัทขวาหล่นนะขณะเดียวกันห้องโถงทางเดินที่อยู่ไม่ไกลนักสภาพน้ำหนักที่เกิดขึ้นจับพันเมื่อกี้ว่าอะไรตอนนี้รู้สึกเหมือนมันเคยเดินผ่านไปแล้วเลยถ้าไม่จู่โผล่มามาได้ล่ะมหัศจรรย์จริงๆเราทราบทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันฉันให้เดินไปตามปกติอย่างนั้นรู้สึกเหมือนหลงไปที่ไหนสักที่แล้วก็เจอพวกเธอแบบนี้นี่เองอย่าห่วงนกเธอรู้อะไรก็รีบบอกมาอย่ามัวแต่ลีลาถ้าฉันเดาไม่ผิดที่นี่น่าจะมีประตูมิติจำนวนมากคล้ายกับที่พวกเธออยู่ในห้องทดลองแต่ต่างที่การเข้าประตูพวกนี้ดูเหมือนจะจำกัดอยู่แค่ภายในจักรวาลฟองอากาศแห่งนี้ซึ่งหมายความว่าแค่หาประตูมิติซึ่งนำไปถูกเรียนใกล้เคียงกับดวงตาแห่งห้องทะเลลึกก็ให้เจอก็ภารกิจเสร็จสิ้นจะได้ไปจากที่แปลกๆแห่งนี้สักทีเป็นเพราะที่ดีของเซราแต่ก่อนหน้านั้นเธอต้องหาประตูที่ถูกต้องด้วยวิธีไหนถ้าแค่จำเส้นทางที่เคยผ่านมาแล้วจากนั้นก็คอยหลบเลี่ยงประตูมิติอันเดิมๆก็พอแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรแต่พอลองหลายๆครั้งเดี๋ยวก็เจอเส้นทางที่ถูกต้องเองแหละเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอพวกเธอไปไหนกันนะน่าจะทางซ้ายนะทางขวาต่างหากไปตามเส้นทางตรงก็แล้วกันคงไม่ซ้ำรอยเดิมหรอกแต่ฉันว่าน่าจะไปทางขวามั้งแองโกลโรซ่ากับคุณขี้ข้าของไอซันเข้าไปประตูมิติแล้วทั้งคู่ลองตามไปดูแล้วกันเอามั่วกันไปหมดแล้วเขาเนี่ยโรซาเรียล่อนลงสำเร็จอย่างงดงามพอคุณเคยกับประตูมิติแล้วรู้สึกว่าการเข้ามิติแต่ละครั้งเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์อะไรกันแล้วพวกเธออย่าวิ่งซีซัวสิเดี๋ยวเจออะไรแปลกๆเข้าหรอกไม่ต้องห่วงหรอกนะเอ๊ะโรซาเรียได้กินอะไรหอมๆด้วยล่ะนี่มันกินอาหารนี่เริ่มหิวแล้วจะเหมือนกับโรซาเรียไม่ได้กินอะไรมาเป็นชั่วโมงแล้วพระผู้เป็นเจ้าถ้าท่านได้ยินเสียงวิงวอนของข้าพเจ้าเราก็โปรดประทานอาหารให้ข้าพเจ้าด้วยเฮ้ยกล่องใบใหญ่นั้นมาอะไรหีบสมบัติเหรอกล่องใบใหญ่นั้นดูไงก็ไม่ทราบใช่หีบสมบัติมีกลิ่นน้ำหอมโชยมาจากกล่องอันนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วเหรอฉันได้กลิ่นเหมือนกันโรซาเรียเปิดมันให้ดูหน่อยโอเคลองทดลองดูก่อนอาจจะเป็นกับดักอีกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่อยๆงั้นช้าๆพวดกล่องเปิดออกของเล่น
แล้วหมอนข้างจำนวนมากโผล่ในกล่องในรถเทสลาเผื่อเหยียบลงไปบนรถของเล่นจนล้มขมำเจ็บ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 หนังสือการ์ตูนกับหุ่นฟิกเกอร์พวกนี้มาอะไรกันข้างในกล่องมีใบนี้ใส่อะไรไว้แน่แน่ว้าวข้างในมีขนมเต็มเลยมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบอันนี้อร่อยจังกรอบกรอบกรอบนะขนมปังเนยสดก็อร่อยเห็นแล้วอยากกินหิวอ่ะ4 ทุ่มแล้วไปหาอะไรกินกันนะทำให้ฉันรู้สึกว่าพวกเธอมักจะเจอของกินในที่แปลกๆเป็นประจำเลยคงเป็นความสามารถพิเศษละมั้งดร.เทสลาแผนที่แจ้งเตือนว่ามีสิ่งชีวิตกำลังเคลื่อนไหวในทิศทาง10 นาฬิกาทิศทาง10 นาฬิกานั่นมันกำแพงไม่ใช่เหรอให้ hey, เด็กๆพวกเธอกินไปก่อนนะจะไปดูห้องข้างๆหน่อยห้องข้างๆหญิงสาวผมสีเงินกำลังยืนอยู่บริเวณกลางเวทีซึ่งมีแสงสปอตไลท์ส่องอยู่เสียงร้องเพลงอันไพเราะสนองหูลอยในบริเวณนั้นกระซิบเรื่อยๆหรือว่าเธอคนนี้คือพาราซอนคาสาลีนคนนั้นกระซิบไม่ผิดแน่เธอน่าจะเป็นตัวเต็งคนนั้นที่พี่ซากุระพูดถึงพอเทสลาหันมาก็เห็นโรซาเลเรียซึ่งไม่รู้ว่าตามมาตั้งแต่วันไหนกำลังมองหญิงสาวผมเงินด้วยสีหน้าเคร่งขรึมพร้อมกับพนมมือท่านพาราซอนคาสาลีนได้โปรดทำให้ความหมายของเราเป็นจริงด้วยนี่พวกเธอทำอะไรอยู่กระซิบในหนังสือบอกว่าถ้าอธิษฐานกับพรจากพาราซอนคาสาลีนความหมายจะเป็นจริงกระซิบชื่อพาราซอนคาสาลีนนั่นดูยังไงก็เป็นแค่นามแฝงมากกว่าหรือมั้งมีผลนะช่างเถอะกินขนมไปด้วยดูการแสดงไปด้วยก็ผ่อนคลายดีนี่เดียขอลองชิมเค้กของเธอหน่อยสิไม่ได้นี่ก้อนสุดท้ายแล้วงับงับงับอย่างกไปหน่อยเลยล่ะชู่พาราซอนคาสาลีนหันมาทางนี้แล้วเตียงอะไรหนกหูใช่มั้ยเจ้าใช่คนที่มาถวายกายอาหารหรือเปล่าเสียงเพลงหยุดลงกระทันหันเพลงอันจันเย็นชาดังออกมาจากลำโพงหญิงสาวที่ยืนอยู่บนเวทีจ้องมาที่เทสลาพาราคอนทารินพูดแล้วเรียช่วยแปลให้ฉันหน่อยฉันเองก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดเหมือนเมื่อกี้สักเท่าไหร่ข้าถามพวกเจ้าว่าใช่คนที่มาส่งอาหารหรือเปล่าส่งอาหารไบโอเดอร์มีชื่อพาราคอนทารินเขียนอยู่นั่นน่ะหรือพวกเจ้าไม่ใช่คนส่งอาหารขอดูคันดูเหมือนคนส่งอาหารหรือไงเรามันแค่บังเอิญผ่านมาเท่านั้นถ้าคุณเห็นแล้วก็พวกเรารู้ที่ไหนมีขนมไม่ใช่ขนมนะยังมีหีบสมบัติในนั้นมีหนังสือการ์ตูนและของเล่นมากมายด้วยเดี๋ยวก่อนหีบสมบัติอะไรกล่องใบใหญ่ที่อยู่ในห้องถัดไปสังเกตเห็นได้ง่ายมากเลยแม้ว่าจะถูกล็อกไว้อย่างแน่หนาแต่เซนกันโรซ่าก็งั้นมันเปิดออกแล้วใช่แล้วคุณเอาฝรั่งแผ่นทอดกรอบในห่อนั้นไปกินสิไม่ต้องเกรงใจพวกเราขนมมาเยอะแล้วพวกเจ้าอย่าได้เกรงใจนะพี่สาวต้องกินให้อิ่มก่อนถึงมีแรงร้องเพลงนะพวกเจ้าบอกว่ากล่องที่อยู่ห้องข้างๆนั้นเป็นของข้าเราอึ้งกันหมดแล้วครับนี่เกิดความได้ไหมแฮมห้ามไม่เงี้ยแล้วพวกเราขอตัวเชิญคุณร้องเพลงต่อเองครับผมเข้ามาใกล้เรื่อยๆดร.เซล่าฟ้าคอฟ้าคอเสื้อพี่น้องออรัญญาแล้วคอยไปทางออกทีละก้าวช้าก่อนคุณอย่าเข้ามาพวกเราคืนขนมให้คุณหมดก็หมดเรื่องไม่ใช่เหรอพวกแก้วกินอะไรไปบ้างก็แค่นิดหน่อยเองกินแค่กินมาฝรั่งแผ่นทอดกรอบไปไม่กี่ชิ้นเองแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ขนมปังรสนมมอลลูกอมเยลลี่ไม่กี่ห่อพุดดิ้งสตรอเบอรี่ครับเค้กชิ้นสดเนื้อแผ่นแล้วก็ขนมทองม้วนช็อกบอลตังเมพายลูกเบอร์รี่พายบลูเบอร์รี่อีกนิดหน่อยเยี่ยมกินไปนิดหน่อยเนี่ยนะกินไปนิดหน่อยแฮมคุณพาราซอนคาทาลีนไม่ต้องห่วงเพราะเราจะใช้ให้ทั้งหมดช่วยบอกนะความเสียหายมาเพราะเราจ่ายเงินให้เก็บว่าเงินแก้ปัญหาได้ไงเหรอนั่นเป็นขนมที่ข้าเก็บสมมาตั้งครึ่งเดือนดูไหมว่าอาหารของที่นี่ส่งช้าแค่ไหนต้องสั่งล่วงหน้าตั้งหลายวันบางทีก็ส่งไม่ถึงที่ต่างหากเจ้าพวกมนุษย์ที่โง่เง่าอย่าคิดเลยว่าจะมีชีวิตรอดไปนี่ก็เจ๊แกเล่นเปิดประตูมิติอย่างนั้นใครจะมาส่งถึงแต่ขนมพวกเรากินลงไปแล้วจะคืนให้คุณได้ยังไงอย่ามัวแต่ไปอยู่โรซ่าเธอไล่ตามแล้วรีบเพ่นเถอะเทสลาใครเกี่ยวน็อตเตอร์ท้ายอย่างรวดเร็วแล้วเปิดฟันหนังของตัวขตาแม่ลูกดกออกพวกเราคนรีบเข้ามาหลบไปนี่เราอึ๊บขยับเข้าไปข้างในสิลิเดียเห็นละแผ่ฝาหลังปิดไม่ลงหางของเธอมันเกียจการจริงโรซ่าตัวเธอหนักจังเตรียมทักไกลออกไปโรซาเลียและลิเดียต่างขอในใจด้วยความโล่งอกรอนแล้วดูถ้าพาราซอน
อะไรคาเซรีนยังไม่เห็นพวกเรานะแต่เราจะทำยังไงต่อนั่นสิคุณที่ค่าด็อกเตอร์ไอสไตล์เราจะซ่อนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าบุ่มบ่าวไปแล้วก็ถูกพบตัวแน่ขอจันนี้ก่อนนะถ้ารู้ตำแหน่งของเธอแล้วก็น่าจะช่วยให้หลีกเลี่ยงเธอออกไปจากที่นี่ได้ไอ้ของนกช่วยส่งแบบแปลนหมายเลข N4880900082มาให้หน่อยเธอหมายถึงแบบแปลนเครื่องติดตามระยะไกลนั่นเหรอความผิดเข้าท่าแต่มันอยู่ในขั้นทดลองอาจมีข้อผิดพลาดนะถ้ามีข้อผิดพลาดฉันจะซ่อมเองรีบส่งมาเร็วแม่ใจเขาดูหน่อยสิต้องใช้หลายๆอย่างเลยฮะงั้นก็แกะเอาจากพวกอุปกรณ์ที่ในสวนสนุกนี่แหละ